มาให้กับพ่อแม่หากคุณพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565นี้ไปจนถึงปีพ.ศ. 2568คู่ของคุณนั้นไม่มีทีท่าว่าจะมีทายาทมาให้เชยชมที่อาจเกิดจากเหตุผลเรื่องเวลาหรือหน้าที่การงานของการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนี้การรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูก็เป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งที่หลายคู่ปฏิบัติกันจนประสบความสำเร็จมามากมายและเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในสังคมยุคปัจจุบันที่ฝ่ายหญิงมีความจำเป็นในหน้าที่การงานที่จะต้องมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับฝ่ายชายจึงทำให้การมีบุตรต้องล่าช้าบางรายอาจไม่มีบุตรเลยเพราะเหตุผลจากหน้าที่การงานนี้เองยิ่งภรรยาคุณเป็นฝ่ายหญิงที่มีดวงของคนที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยแล้วความรับผิดชอบในงานย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวบวกกับดวงช